สวัสดีวันสบายสบายนะคะวันนี้โซก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าในลุค everyday นะคะก็เป็นวันที่ว่างๆอยู่บ้านนะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปนะท้องฟ้าสดใสนะคะอากาศสดชื่นค่ะแต่ต้นไม้แห้งแล้งมากเลยนะคะไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาดูแลแหละตื่นมานี่ก็หากาแฟก่อนเลยนะคะแล้วก็เล่นกับมะหมาน้อยนะคะน้องติดตุ๊กตามากอ่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะทุกคนโดยเครื่องสำอางกับเชลล์รกๆของโซนะคะก็อย่าถืออย่าสานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนเริ่มแรกนะคะโซก็จะแบบลงงานผิวสกินแคร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเวลาที่เพื่อนๆแต่งหน้าเนี่ยต้องลงบำรุงผิวนะไม่งั้นเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะต่อให้เป็นเอเรย์ลุคก็ตามก็ต้องบำรุงผิวก่อนแต่งทุกครั้งนะคะโดยการโซจะสเปรย์น้ำแร่ไปเนาะแล้วก็ตามด้วยวิตามินครีมบำรุงต่างๆนะคะแล้วก็ใครที่ปากแห้งปากค้ำนะคะแนะนำลงลิปบาล์มก่อนทุกครั้งเลยขั้นตอนแรกเนาะเราก็ลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อกบแล้วก็เก็บรอยค้ำใต้ดวงตานะคะใครที่มีปัญหาตาค้ำมากเนี่ยต้องใช้คอลเลกเตอร์ในการช่วยนะทุกคนไม่งั้นแบบกบไม่มิดจริงๆสภาพเล็บคือไม่ไหวแล้วนะคะพังมากค่ะอ่ะเราลงคอลเลกเตอร์ไปนะคะก็กบรอยค้ำต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสินค้าต่างๆโซจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะต่อมานะคะโซจะใช้เป็นแปรงของ Knock Beauty เนาะโซเคยรีวิวไว้แล้วนะเซตนี้คุ้มมากนะราคาหลักร้อยและโซจะใช้พาเลตของ NYX นะคะโดยจะลงโทนสีชมพูนะคะบริเวณหางตาแบบนี้ก่อนเลยทุกคนค่อยๆเกลี่ยค่อยๆวนขึ้นไปแบบนี้นะคะไม่ต้องซีนะใครที่เป็นมือใหม่นะคะหัดแต่งเดี๋ยวก็เป็นนะต่อมานะก็ใช้สีเดิมนะคะมาวนบริเวณหัวตาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะเข้มๆนิดนึงมาเกลี่ยบริเวณหางตานะคะตรงมุมๆคือไม่ต้องมาทั้งตานะทุกคนค่อยๆเกลี่ยทั้งตาบนตาล่างแล้วก็ใช้สีชิมเมอร์นะคะมาทาบริเวณกลางเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใช้นิ้วเลยมันจะติดทนมากแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะหลังจากนั้นนะโซจะเปลี่ยนพาเลตของทานนะคะสีนี้โดยใช้สีน้ำตาลที่เข้มมากๆนะมาจุ่มบริเวณหางตาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันดูเหมือนแบบเราคัดเบ้าเป็นให้มันดูเป็นมิติอันนี้คือเทคนิคสำหรับมือใหม่เลยนะเอาไปใช้ได้นะคะหลังจากนั้นโซก็จะดัดขนตาก่อนที่จะกรีดอายไลเนอร์ทุกครั้งนะคะมันจะทำให้ง่ายมากๆเลยทุกคนปั่นมาสคาร่าไปก่อนด้วยนะคะถ้าทำเทคนิคนี้น่ะคือจะกรีดอายง่ายมากทุกคนคือแบบเหมาะกับคนที่กรีดอายไม่ค่อยถนัดนะคะเนี่ยเราก็ใช้อายไลเนอร์นะคะของคอร์ดลุคมาเกลี่ยบริเวณหางตาแบบนี้เลยค่อยๆลากไปใครแบบเริ่มชินแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปทั้งตานะแล้วก็มาเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วเนี่ยโซก็จะวาดเป็นเส้นๆเนาะแล้วก็ระบายแล้วก็เอามาสคาร่านะคะมาปัดให้มันตั้งๆเท่านั้นพอเลยนะคะก็ได้แล้วต่อมานะคะเราก็จะมาลง CC ครีมของ Chanel นะอันนี้ใครไม่มีก็ลงเป็นรองพื้นก็ได้แต่แบบ Everyday Look ไงก็เลยอยากให้งานผิวดูบางเบานิดนึงก็เลยใช้เป็น CC แทนนะคะแต่ถ้าใครมีรอยอะไรเยอะเนี่ยแนะนำให้ลงคอนซีลเลอร์เก็บรอยต่างๆก่อนเนาะแล้วก็มาเก็บความมันนะคะเพราะว่าเราจะให้อยู่ทนทั้งวันด้วยแป้งนะคะโดยการลงด้วยแป้งเนาะไฮไลท์ดั้งนิดนึงนะคะใครไม่มีดั้งก็เพิ่มมิติของดั้งไปแบบนี้เลยนะคะโดยใช้แปรงจุ่มกับอายแชโดว์โทนสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะแล้วก็เติมไฮไลท์แบบนี้เลยที่ปลายจมูกสันจมูกแล้วก็บริเวณจุดกระทบแสงนะคะในการปัดไฮไลท์เนาะแบบนี้เลยค่ะทุกคนต่อมานะคะโซก็จะทาลิปเบอร์9ของ Touch My Lip For You 2นะคะทุกคนเนื้อคือดีมากเป็นเนื้อมูทที่เกลี่ยง่ายไม่ตกล่องแล้วก็ปัดแก้มนะคะด้วย For You 2 Blush On นะคะออกเป็นโทนสีชมพูนะสีแบบน่ารักมากก็ใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มาเลือกชุดนะคะแล้วก็ทำผมกันวันนี้ก็แต่งตัวง่ายๆค่ะกางเกงยีน
เสื้อยืดกางเกงยีนนะคะง่ายมากนะคะโซจะทำผมแบบคนขี้เกียจนะก็คือเราซื้อแฮร์พีซนะคะมาหนีบเลยจ้ะใครที่แบบทำผมไม่เก่งทำผมไม่เป็นนะคะใช้แฮร์พีซช่วยได้ค่ะทุกคนแต่ต้องเลือกแฮร์พีซที่แบบใกล้เคียงกับผมจริงนิดนึงนะไม่งั้นโป๊ะเด้อแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตยีนไปนะคะแจ็คเก็ตยีนอันนี้นะโซส่งไปให้เพื่อนทำให้นะตอนแรกมันก็เป็นแจ็คเก็ตยีนธรรมดาแหละแต่เอาผ้าเข่าม้านะคะมาดัดแปลงต่อเสื้อนะคะใครแบบอยากได้นะคอนแทคมานะคะคือเรากำลังทำแบรนด์นะคะแล้วก็ฟินิชลุคแล้วนะทุกคนเดี๋ยวโซว่าจะไปทำธุระข้างนอกค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเอเวอร์เดย์ลุคนะคะทุกคนหวังว่าจะถูกใจมือใหม่หัดแต่งทุกคนนะคะแล้วก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่โซเอามาฝากกันนะคะใครอยากดู how to look อะไรนั้นนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยโซพยายามจะทำคลิปให้ดูไม่น่าเบื่อเนาะพาทุกคนไปในที่ต่างๆแล้วก็แนะนำทริคง่ายๆนะคะสำหรับทุกคนด้วยวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ